เตือนประชาชนจริงนะครับว่า call center เนี่ยที่เป็นเจ้าที่โทรมาหาประชาชนเนี่ยไม่มีจริงนะครับไม่มีเจ้าที่ตำรวจคนไหนโทรหาประชาชนผ่านไลน์เด็ดขาดนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเงินทราบว่าคุณลูกค้าได้เป็นผู้จัดส่งหรือเปล่าคะไม่ได้จัดส่งอะค่ะเบื้องต้นนะคะทางกรมศุลกากรได้ทำการแจ้งข้อมูลมาทางให้ทางบริษัทนี้แจ้งทางเรานะคะจึงต้องทำการแจ้งเตือนเองลูกค้าเพื่อทำรายการขั้นต่อไปนะคะถ้าพูดในภาพรวมนะผมว่าอันดับแรกอยากให้ประชาชนทุกคนคิดไว้ก่อนว่าคนที่มาคุยกับเราออนไลน์ผ่านช่องทางต่างเนี่ยเป็นตัวปลอมนะอย่าไปเชื่อนะครับอย่างบอกเป็นตำรวจเป็น DSI เป็นปปง.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นคนขายของที่อะไรน่าเชื่อถือถ้าเราไม่รู้จักตัวเขาจริงๆนะอย่าไปเชื่อเพราะเป็นตัวปลอมทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญมันไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาประชาชนเหรอครับผ่านไลน์ไม่มีนะเพราะนั้นอันดับหนึ่งเชื่อไปก่อนว่าเป็นตัวปลอมอย่าไปคุยให้เสียเวลานะครับอย่าไปกลัวสองก็คือว่าอย่าโลภความโลภ ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเช่นคิดว่าเออนี่ซื้อของนี้ได้ถูกกับปกติหรือว่าเอ๊ะมีเงินกู้มาให้ก็ไปติดกับเขาว่าอยากได้เงินกู้อยากได้ของราคาถูกนะครับซึ่งมันไม่มีจริงอยู่แล้วอยู่ดีใครจะมาให้เงินกู้เราโดยที่เราไม่รู้จักกันและสุดท้ายถ้าไม่เชื่อแล้วสำคัญสุดอย่าโอนเงินให้ใครเด็ดขาดนะครับนี่สำคัญที่สุดก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาระบบการโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งใช่ไหมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเมืองไทยนี่มันสุดยอดโอนเงินได้รวดเร็วมากเลยนะ1นาทีนึงโอนไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วนั้นเราก็ต้องระวังโอนง่ายเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนโอนเพราะถ้าเงินอยู่กับเราก็เป็นเงินเราแต่ถ้าโอนไปปุ๊บกดปั๊บโอนปุ๊บนี่เป็นเงินเขาแล้วนะเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่ต้องการทำต่อไปผมกำลังอยู่ระหว่างศึกษาเรื่องกฎหมายนะครับบัญชีปลอมบัญชีม้าเนี่ยตอนนี้แพร่หลายและแพร่ระบาดมากนะครับมีเป็นขบวนการเลยซึ่งต้องทลายขบวนการบัญชีม้านี่ให้ได้ไม่ให้นำมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนและต้องทำให้คนที่รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายด้วยซึ่งตอนนี้กฎหมายเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนกำลังศึกษาจะแก้กฎหมายด้วยนะครับว่าถ้าเราเปิดบัญชีแล้วเอาไปให้มิจฉาชีพใช้ไปขายบัญชีเนี่ยเพื่อให้คนเอาไปใช้หลอกลวงประชาชนเนี่ยต้องมีความผิดชื่อบัญชีนี่จะเป็นชื่อชาวบ้านนี่แหละครับที่ไปขายบัญชีให้เขาภาษาตำรวจเขาเรียกบัญชีม้าชาวบ้านที่ขายบัญชีบอกฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่เกี่ยวฉันขายบัญชีให้เขาไปใช้โดยที่ฉันไม่รู้ซึ่งอันเนี้ยบางทีก็จะตำรวจหรือศาลก็จะไม่สามารถดำเนินคดีได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคุณที่ขายบัญชีให้เขาเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับต้องมีโทษครับไม่ให้ประชาชนไปขายบัญชีไปทำบัญชีม้าเพื่อเป็นต้นกำเนิดของการหลอกลวงประชาชนเนี่ยต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งคณะทำงานขึ้นมากวดขันเรื่องนี้แล้วก็เอาจริงเอาจังในการปราบปรามขบวนการเหล่านี้ให้ได้ครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง SMS หลอกลวงนะครับซึ่งวันนี้ได้ประสานกับกสทช.และผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเนี่ยให้บล็อกเรื่องเหล่านี้ไม่ให้มี SMS หลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้ดำเนินการไปแล้วแต่ก็ยังมีที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตอยู่ซึ่งอันนี้ยังพยายามดำเนินการต่อไปส่วนที่2ก็เรื่อง call center นะครับก็คือพวกที่โทรมาหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมาข่มขู่ประชาชนอันนี้ก็เจ้าที่ตำรวจก็ได้พยายามสืบสวนหาตัวผู้ทำผิดนะครับแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วแต่ว่าเยอะมากครับตอนนี้ที่เราทำคือเราพยายามสกัดกั้นแล้วก็บล็อกปิดกั้นบัญชีเงินนะฮะไม่ให้มีการเงินให้ได้ซึ่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างประสานกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องบัญชีปลอมบัญชีม้าที่ใช้ในการไม่ว่าคุณจะเป็นอวตารคุณจะโพสต์มาจากไหนหลอกมาจากตรงไหนเราก็พยายามตามตัวหาผู้กระทำผิดให้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบที่ต่างประเทศก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งอันนี้ผมก็จะคุยกับท่านนายกแล้วก็พูดเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในการเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินคดีจับกลุ่มกระบวนการเหล่านี้ร่วมกันเพื่อให้กระบวนการนี้หมดไปให้ได้นะครับเบอร์มาจากเขาครับเพราะว่าเขาเบอร์ของพี่มาคำได้จากทางเราอ่ะบอกว่าคุณเป็นญาติของเขาถ้าติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อคุณจะช่วยชำระนี้ให้เขาอ๋อแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่ครับคือยอดของเขาตอนนี้อยู่ที่8,800ครับพี่ถ้าพี่ไม่มีหรือถ้าแบบผิดยอดก็คือผิดยอดไปจบเป็น8,800ถ้าไม่มีก็คือโอนมาก่อนก็ได้หรือว่าโอนมาขยายเวลาก่อนก็ได้ครับพี่นะว่าวันนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีการลงทุนในดิจิทัลแอสเซทกันเยอะมากที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีบิตคอยบิตอะไรต่างๆนะซึ่งทางนี้ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือก็ลอตอเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่มีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องในการที่จะเทรดหรือลงทุนในดิจิทัลแอสเซทนะครับก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยใช้บริการเฉพาะบริษัทหรือโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตจากกลต.เท่านั้นเพราะจะได้มีความเชื่อมั่นนะครับไม่โดนหลอกลวงพูดง่ายๆนะครับลงทุนแล้วก็ไม่สูญเงินเปล่าแต่ส่วนโบรกเกอร์หรือบริษัทที่ไม่ได้รับการรับรองจากกลต.หรือบริษัทเถื่อนเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปใช้บริการเพราะท่านเสี่ยงที่จะโดนหลอกลวงนะไม่ได้เงินคืนสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยสามารถเอาผิดพวกเราได้ทุกคนที่ทำความผิดนะครับไม่มีช่องทางให้คุณหนีหรอกเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองนะครับโดยเพราะถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรารู้ตัวท่านหมดทุกคนแน่นอนด้วยระบบที่เรามีนะครับเพราะนั้นเราก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีติดตามดำเนินคดีทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่มีใครรอดไปจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้ยืนยันเลยนะครับ